หลักสูตร Digital Engineering เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่เน้นความทันสมัยรวมทั้งตอบโจทย์อุตสาหกรรมและภาคธุรกิจที่ต้องการบุคลากรที่จบไปสามารถที่จะทำงานในด้านเทคโนโลยีดิจิตอลด้านของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นลักษณะของสมาร์ทแอปพลิเคชันโมบายแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียที่เราใช้กันอยู่ในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter ทุกๆวินาทีมีการสร้างข้อมูลเป็นล้านๆเรคคอร์ดหรือเรื่องของ AI นำไปพัฒนาในเรื่องของโรบอทเรื่องของรถที่ไม่จำเป็นต้องมีคนขับอีกต่อไปซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในภาคธุรกิจเป็นที่ชัดเจนว่าหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของประเทศตามโมเดล Thailand 4.0 คือการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจจากรูปแบบเดิมไปเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวเป็นทวีคูณผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างแพลตฟอร์มและรูปแบบทางธุรกิจใหม่ๆโดยมีผู้ประกอบการขนาดย่อมและธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นกำลังสำคัญและจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลไปสู่ทุกคนในทุกภาคส่วนของประเทศการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลจึงมีความสำคัญเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถในการใช้และผสานเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆรวมถึงบุคลากรทางด้านวิทยาการข้อมูลซึ่งมีหน้าที่วิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ให้กลายเป็นข้อมูลสารสนเทศหรือตกผลึกเป็นองค์ความรู้เพื่อการนำข้อมูลไปใช้อย่างชาญฉลาดก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กรไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดทางธุรกิจเพื่อสร้างสินค้าและบริการให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้มากขึ้นหรือนำไปใช้ออกแบบนโยบายภาครัฐให้เข้ากับความต้องการของภาคประชาชนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลเป็นหลักสูตรนานาชาติโดยสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆการเขียนโปรแกรมและพัฒนาซอฟต์แวร์จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มีทักษะการตั้งคำถามค้นหาคำตอบด้วยตนเองมีความสามารถในการนำเสนอความท้าทายที่สำคัญมากๆของธุรกิจดิจิทัลเนี่ยคือความเปลี่ยนแปลงธุรกิจนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากๆสิ่งที่เรารู้วันนี้นะครับอาทิตย์หน้าเดือนหน้าเนี่ยก็แทบจะเป็นสิ่งที่ตกเทรนด์ไปละทุกวันนี้เราแม้กระทั่งว่าสั่งอาหารนะครับเรียกแท็กซี่หรือว่าส่งของเราก็เรียกผ่านแอปกันหมดแล้วนั่นคือสิ่งที่น้องๆทุกคนต้องทำเนี่ยคือเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองอยู่ตลอดเวลาพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆและพร้อมที่จะคิดนอกกรอบซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจดิจิทัลสิ่งที่ SIT ให้พวกเราทุกคนได้นะครับโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจดิจิตอลคือ1อาจารย์ของ SIT ทุกท่านมีความพร้อมทั้งในแง่ของความรู้ความชำนาญการแล้วก็ประสบการณ์ในสาขานั้นๆนะครับอย่างที่2ก็คืออาจารย์เนี่ยอย่างสมัยที่ผมเรียนอาจารย์จะไม่สอนให้เราเรียนแค่ตำราอย่างเดียวแต่อาจารย์จะสอนให้เราคิดนอกกรอบนะครับและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดซึ่ง2สิ่งนี้สำคัญมากๆสำหรับธุรกิจดิจิตอลและสิ่งที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องของภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษปัจจุบันเนี่ยแทบจะเป็นภาษาหลักของธุรกิจดิจิทัลไปแล้วเพราะนั้นการที่พวกเราทุกคนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันจากการเรียนทำให้เราสามารถทำงานในธุรกิจดิจิทัลได้อย่างไม่มีปัญหาหลักสูตร Digital Engineering ของเราจะเน้นการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะของ Active Learning คือจะให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้นเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเรียนแบบที่ได้ทั้งความรู้เรียนแล้วสนุกและที่สำคัญเรียนแล้วได้งานทำเพราะว่าจะมีความพร้อมในเชิงของความรู้และทักษะที่สามารถออกไปแล้วทำงานได้เลย